นะคะทุกคนเนี่ยปลูกห่างๆห่างๆนี้จะได้หัวที่ใหญ่สวยดูดินี่อันนี้คือซอยอดหลุมละ1เม็ดนะคะความรู้นะคะแล้วก็เทคนิคในการปลูกแรดดิสแบบง่ายๆนะทุกคนซึ่งประสบการณ์การปลูกแรดดิสของซอนะคะทั้งหมด2ปีค่ะปีอยากลองดูนะคะปลูกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะนี่นะคะเอาดินใส่นะคะถ้าสมมติว่าไม่ได้เข้าใจกันอยากจะปลูกอยากจะปรับอยากจะอธิบายในความเป็นเราที่ยากมากช่วงนี้เลยของเราด้วยก็คือแรดดิสนะคะแบบกรุบกรอบเข้าไปด้วยนะคะได้ตอนนี้ซอก็อยู่ในเฮาวันนี้จะพาทุกคนมาเก็บแรดดิสสีแดงค่ะปีที่แล้วนะคะซอได้ลองกินแรดดิสสีแดงไปครั้งแรกเลยนะคะกินกับส้มตำกินตรงนี้เลยนะคะ กินในสวนตรงนี้เลยนะคะอร่อยดีค่ะทุกคนแรดดิสสีแดงนะคล้ายๆกับหัวไชเท้าแต่กลิ่นมันจะไม่ค่อยฉุนมากมันจะออกหวานๆนะคะแล้วก็ออกเผ็ดๆฉุนๆมานิดนึงแล้วก็ได้ความกรอบนะคะดูแดงๆอะค่ะทุกคนค่ะจะไม่ค่อยฉุนมากเหมือนหัวไชเท้าก็อร่อยค่ะได้อรรถรสในการกินนะคะเวลากินกับส้มตำแล้วเคี้ยวดังกรอบๆเนาะแม่ยานะคะก็อยากจะนำแรดดิสสีแดงนะคะเอาไปทำอาหารขายในร้านค่ะเพื่อเรียกลูกค้านั่นเองนะคะก็คือว่าลูกค้าในร้านเขาได้กินเครื่องเคียงนะคะหลากหลายก็จะดีนะคะเขาก็จะบอกต่อกันไปว่าร้านนี้มีอันนู้นอันนี้นะมันก็จะดีต่อร้านเราค่ะแม่ก็เลยบอกว่าปีนี้แม่ขอแรดดิสทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะทำกิมจิแรดดิสขายในร้านอาหารค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาเก็บกันค่ะต้องฝังริมค่ะดูหัวใหญ่สวยฝังริมนะเนี่ยอุ๊ยอันนี้ก็ไม่ริมนี่ค่ะไหมดูทุกคนดูนี่คือชูหวานแบบนี้คือดีค่ะอย่างนี้คือห่างกำลังดีถี่มากก็ไม่ค่อยติดหัวแถมหัวเล็กด้วยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ถี่เกินไปนี่หัวใหญ่อยู่อันเดียวอันนี้ก็เล็กอันนี้ก็ใหญ่อันนี้อยู่ตรงกลางอ่ะสารอาหารไม่พอโดนเพื่อนแย่งอาหารเล็กนิดเดียวค่ะเพื่อนแย่งไปหมดนะคะทุกคนเนี่ยปลูกห่างๆห่างๆนี้จะได้หัวที่ใหญ่สวยดูดินี่อันนี้คือซอยอดหลุมละ1เม็ดนะคะหัวสวยเนี่ยค่ะใหญ่งามปึ๊บปึ๊บอ่ะเดี๋ยวซอจะมาให้ความรู้นะคะแล้วก็เทคนิคในการปลูกแรดดิสแบบง่ายๆนะทุกคนซึ่งประสบการณ์การปลูกแรดดิสของซอนะคะทั้งหมด2ปีค่ะปีที่แล้วกับปีนี้นะคะไม่เคยปลูกมาก่อนเลยนะคะลองผิดลองถูกหลายอย่างมากนะทุกคนสรุปแล้วซอก็ได้คำตอบค่ะก่อนที่เราจะปลูกแรดดิสนะคะเราต้องหว่านนะคะซอมีทั้งเราต้องหว่านเมล็ดนะหว่านหว่านหว่านพอมันเริ่มเกิดงอกขึ้นมานะคะเมล็ดเริ่มงอกขึ้นมาต้นโตเท่าประมาณสักนิ้วชี้นะคะให้เราถอนแยกเอาไปปลูกเดี่ยวๆเลยนะทุกคนประมาณนี้นี่ค่ะถอนเอาไปปลูกนะคะหลุมละ1ต้น1ต้นนะคะความห่างประมาณนี้ค่ะห่างประมาณนี้ค่ะเนี่ย1ต้น1ต้นไปนะคะจะต้องใช้ความขยันและความอดทนมากๆนะทุกคน
ซึ่งปีนี้นะคะซอก็ปลูกทั้ง2แบบแล้วค่ะแบบหยอดหลุมละ1ต้น1ต้นอะไรอย่างงี้นะคะทําแล้วแล้วก็แบบหว่านหางๆแล้วก็หว่านทีๆนะคะลองผิดลองถูกไปทุกคนแต่สิ่งที่ได้คือการหยอดนะคะก็คือการปลูกหลุมละ1ต้น1ต้นนะคะจับหัวได้สวยมากนะคะแล้วก็หัวใหญ่ค่ะทุกคนส่วนไอ้ที่หว่านเฉยๆแล้วก็รอให้มันโตแล้วค่อยเก็บเกี่ยวเนี่ยอันเนี้ยหัวเดี๋ยวก็หัวเล็กหัวใหญ่นะคะเดี๋ยวก็ไม่จับหัวบ้างนะคะทุกคนแรดดิสนะคะถ้าเราปลูกมาได้สักประมาณต้นเท่าประมาณนี้นะทุกคนอย่างเงี้ยเก็บได้เลยนะคะไม่ต้องรอว่าอุ้ยรอให้มันโตก่อนนะคะแล้วค่อยเก็บนะคะมันไม่โตแล้วทุกคนมันเป็นสายพันธุ์ของมันนะคะสายพันธุ์มันคือแรดดิสจิ๋วนะคะมันก็จิ๋วอยู่อย่างนั้นนะคะจะให้มันโตกว่านั้นไม่ได้มันจะแก่ค่ะอย่างของซอนี่คือรอให้โตกว่านั้นทุกคนดูนี่ต้นนี้โตสูงขึ้นไปเห็นไหมหัวยังเท่าเดิมอยู่เลยค่ะคราวนี้วิตามินสารอาหารมันไม่ลงหัวแล้วมันไปลงที่ใบค่ะทุกคนดูเห็นไหมเพราะว่าไม่เก็บสักทีนะคะซอก็รอกับแม่ยาคือรออยากให้มันหัวโตกว่านี้สักหน่อยนึงเพราะเวลาไปทำกิมจิเนี่ยจะได้แบบปริมาณเยอะๆนะคะแต่สุดท้ายแล้วมันไม่โตให้ค่ะทุกคนสารอาหารทุกอย่างไปลงที่ต้นแล้วก็ตรงนี้หมดนะคะใบยอดหมดเลยค่ะทำให้ได้รู้นะคะว่าเก็บเลยค่ะประมาณนี้ก็คือเก็บเลยค่ะต้นอย่างเงี้ยโตประมาณนี้คือเก็บเลยไม่ต้องรอให้โตแล้วไม่สามารถโตกว่านี้ได้อีกแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นที่สายพันธุ์ของเขาค่ะค่ะแล้ววันนี้ก็จะเอาไปทำกิมจินะทุกคนกิมจิก็จะคล้ายๆกับกิมจิหัวไชเท้าปกตินะคะพวกนี้ทิ้งไม่ได้นะคะทั้งใบทั้งหัวมันนะคะกินได้หมดเลยค่ะอาจจะมีลำต้นแข็งๆหน่อยก็จะตัดทิ้งไปนะคะเพราะว่ากิมจิที่เกาหลีแล้วใบพวกนี้เขาจะใช้ทำหมดเลยค่ะเดี๋ยวซอนนะคะจะเก็บเอาไปทำที่เถียงนานะจะได้อากาศจะได้แบบเย็นๆสบายค่ะลืมเอานี้มาให้ทุกคนดูนะคะแต่นี่ก็คือสำหรับใครนะคะที่ไม่มีดินอยากจะลองปลูกแบบใส่กระบะเล็กๆพอได้กินนะคะพอแบบว่าอยากลองดูนะคะปลูกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะนี่นะคะเอาดินใส่นะคะถ้าสมมุติว่าไม่ได้เพาะต้นกล้าไม่ได้หว่านต้นกล้าเอาดินใส่ให้เต็มถาดแล้วก็หยอดลงไปนะคะหลุมละ1เม็ด1เม็ดค่ะมันก็จะงอกขึ้นมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอ้นี่ทุกคนดูแต่ว่าซอก็ล่อไปซะหลุมละ2หัวนะคะดู2เม็ดนะซอก็ใส่2เม็ดแบบคือแบบคิดว่าเอ้ยเผื่อเม็ดนึงมันไม่งอกมันไม่ขึ้นนะคะก็เลยใส่2แต่มันก็ขึ้นทุกเม็ดเลยค่ะทุกคนมันขึ้นดีมากนะแต่ถามว่ามันขึ้นเนี่ยมันขึ้นทุกเม็ดนั่นแหละค่ะแต่ถามว่ามันจะติดหัวสวยทุกเม็ดมั้ยไม่ทุกเม็ดเลยนะคะเนี่ยก็จะมีติดหัวสวยแค่1อันนะคะหรือก็คู่นึงเลยนะคะทางที่ดีนะคะใส่หลุมละ1เม็ดนะคะอย่างอันนี้ก็โหแย่งอาหารเพื่อนไปหมดเลยไอ้ตัวนี้ก็กินไม่ทันเพื่อนนะคะนี่ผอมเชียวเตี้ยด้วยนะคะใครอยากจะลองแบบว่าปลูกแบบนี้ดูก็ได้ค่ะอันนี้ก็หัวเดียวค่ะหัวเดียวคนเดียวอันนี้โตไม่ได้เลยค่ะทุกคนขอแพ็กเปกนะคะก็คือว่าวันนี้เป็นวันพ่อนะคะเป็นวันพ่อแม่เกาหลีค่ะเมื่อวันก่อนเป็นวันเด็กนะคะวันเด็กพ่อปู่แม่ย่าก็ให้ซอมา1,500บาทนะคะให้เงินวันเด็กนะซอโตแล้วก็ยังให้อยู่นะคะก็ยังให้ทุกคนในบ้านอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ซอมีลูกนะคะเขาก็จะเอาเงินตรงนั้นไปให้ลูกซอแทนค่ะวันนี้เป็นวันพ่อแม่นะคะให้ท่านกลับเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวจะพาเอาไปให้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเอาไปให้ในครัวนะคะไม่รู้จะให้ใครดีพ่อปู่แม่ย่าอยู่กันคนละที่ค่ะฮะอัปปาอัปปาเซียอัปปาเซียสะของกางอาเซียมาป้าขอบคุณค่ะไทยฮูฮูใจโยโอ้ดึงฮูใจโยค่ะพี่ชินก็ให้ซอกก็ให้ไปเดี๋ยวไปนั่งทำกิมจิแรดดิสกันต่อค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าทำยังไงบ้างตัดรากตรงนี้ออกน่ากินน่ากินนี่ค่ะเสียบด้วยนี่กับส้มตำก็อร่อยตัดอย่างนี้นะคะต้นมันเล็กอย่างนี้ค่ะใบอ่อนๆก็ไว้ทำกิมจิส่วนหัวมันซอก็จะแย่ง
ียวนั่งตัดผักไปนะคุยกันไปนะคะเจอคอมเมนต์หนึ่งถามมาบ่อยๆเป็นเด็กๆพี่ซอกับแม่ย่าเคยทะเลาะกันไหมกับพี่ชินเคยทะเลาะกันไหมนะคะถามมาเรื่อยๆนะทุกก็คงมีใครอยากจะรู้เนาะมีทะเลาะกันไหมแม่ย่านี่ไม่มีค่ะแม่ย่าไม่มีแต่มีงอนกันอะไรเงี้ยมีแต่ว่าไม่บ่อยค่ะไม่บ่อยแต่ว่ามีบ่อยที่สุดกับพี่ชินเนี่ยจะมีทะเลาะกันนี่ค่ะช่วงปีแรกๆนะคะปีแรกๆปี1ปี2ที่มาอยู่เกาหลีแรกๆมันเป็นเซอร์ไพรส์นะคะทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องที่แบบภาษามันสื่อสารกันไม่ได้เข้าใจค่ะทุกคนมันอึดอัดมันเก็บไว้ข้างในใจแล้วคือเราพยายามจะอธิบายแบบนี้พยายามแบบอยากจะอธิบายเหตุผลอยากจะเล่าอะไรสักอย่างนะมันพูดไม่ได้ 100% น่ะมันอธิบายได้ไม่เหมือนกับที่เราคุยกันเป็นภาษาไทยแบบนี้ค่ะทุกคนนั่นแหละเรื่องของภาษามันก็เลยทำให้เราแบบว่ามีปัญหาแบบไม่เข้าใจกันอยากจะคุยอยากจะปรับอยากจะอธิบายในความเป็นเราคือมันยากมากในช่วงแรกๆค่ะมันเลยทำให้อึดอัดแล้วก็มีทะเลาะกันนะคะมีทุกคนมันต้องมีนะคะแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะกันแบบบ่อยครั้งแต่แล้วก็ไม่ได้ทะเลาะกันนานด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเราสองคนต่างก็เข้าใจว่าภาษาเป็นเหตุนะคะการสื่อสารกันเป็นเหตุในเมื่อเรารู้สาเหตุของแบบว่าของการแบบว่าคุยกันไม่เข้าใจอ่ะเรารู้ว่าที่มาที่ไปมันคือเป็นเรื่องของภาษานะคะเราก็เลยพยายามแบบโอเคพยายามเคลียร์นะคะแล้วก็โกรธกันไม่นานโอเคแล้วก็โกรธกันไม่นานค่ะแป๊บเดียวแล้วก็ต้องมาจับมือกันนะคะกอดกันแล้วก็โอเคขอโทษแล้วก็แบบดีกันนะคะแล้วก็เริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่โกรธกันนานแบบข้ามวันข้ามคืนนะคะเพราะว่ามันเหนื่อยค่ะทุกคนโกรธกันนานๆเหนื่อยมากนะคะเมื่อก่อนจะมาเจอกับพี่ชินเนี่ยคือซองก็มีนะนิสัยแบบว่าเวลาโกรธเวลาอะไรนะจะไม่พูดแล้วก็แบบโกรธข้ามวันข้ามคืนคือข้างในมันแบบว่าอึดอัดมากๆนะคะแล้วมันก็เหนื่อยเราค่ะตั้งแต่มาคบกับพี่ชินก็เลิกนิสัยแบบนั้นไปนะคะแล้วก็มาปรับมาจูนกับพี่ชินแล้วก็ตกลงกันว่าถ้ามีเรื่องอะไรไม่เข้าใจกันคือคุยกันได้นะคะคือเราสามารถแบบว่าโต้เถียงกันได้นะแต่เราต้องไม่โกรธกันนานนะก็คือคุยเสร็จก็คือเสร็จเลยแล้วก็โอเคดีการกอดกันนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะทำแบบนั้นอยู่เรื่อยๆค่ะจนเข้ามาปี3ปี4ตอนนี้ก็อยู่เกาหลีจะปีที่5แล้วนะคะแทบจะไม่ค่อยทะเลาะกับพี่ชินเลยค่ะนะคะเริ่มเข้าใจกันแล้วนะคะเพราะว่าภาษาก็เริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มคุยกันเข้าใจนะคะแล้วก็เริ่มอยู่ด้วยกันนานก็เริ่มรู้จักกันมากขึ้นนะคะนั่นแหละค่ะสำหรับน้องๆนะคะที่แบบเราอยากจะมีแฟนต่างชาติอยากจะแต่งงานกับคนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรล่ะจะพูดอะไรล่ะลืมเลยอะไรนะลืมอ่ะคิดไม่ออกเลยคราวนี้เออช่างมันเถอะค่ะนั่นแหละค่ะก็มีแต่กับแม่ย่าพ่อปู่ไม่ค่อยมีทะเลาะกันเลยไม่มีค่ะกับแม่ย่าทำงานด้วยกันก็มีงอนๆกันเพราะว่าความคิดไม่ตรงกันมีแรกๆมีค่ะแต่ว่าไม่เคยทะเลาะกันทะเลาะกันแบบใช้เสียงแรงใส่กันไม่มีค่ะเพราะว่าอะไรที่เราไม่ชอบนะคะเราก็ไม่ต้องไปทำกับคนอื่นทุกคนมันจะมีนกอยู่ตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวนะคะทุกคนมันจะมีเสียงตู้เย็นนะเสียงดังมากเลยทุกคนได้ยินเสียงซอนะมันจะมีนกตัวนึงสวยมากทุกคนเดี๋ยวซอจะขึ้นรูปให้ดูนะคะเพราะซอไม่สามารถถ่ายเขาได้นะคะเขาจะมีขนที่สวยนะคะแล้วก็รูปร่างที่สวยค่ะแล้วทุกวันนะคะเขาจะมายืนอยู่ตรงเขาริมเขาตรงนี้แล้วก็มองลงมาที่ดินของเราค่ะตรงนี้มันจะมีสวนผักเขาจะมองลงมาแล้วเขาก็จะร้องเรียกนะคะแบบว้าวว้าวแบบนี้นะคะทุกวันเห็นทุกวันนะคะพ่อปู่บอกว่าเป็นตัวผู้ค่ะเห็นทุกวันมาร้องทุกวันเลยนะคะซออยากจะตั้งชื่อให้เขามากเลยค่ะเวลาแบบว่านั่งอย่างนี้จะได้คุยกันนะคะจะได้เรียกเขาถูกเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซอก็ชอบเรียกนะเรียกนกตัวเนี้ยเวลาเรียกทีไรมันชอบวิ่งหนีค่ะมันกลัวเราค่ะก็หลบแบบนี้ค่ะพอเวลาเรียกนะมันจะหลบมันจะโน้มตัวลงอย่างนี้ค่ะกับพวกอันนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกอหญ้านะคะก็จะหลบถ้าเราไม่ใช้เสียงมันก็จะใช้เสียงของมันเองคนเดียวค่ะก็คือแบบร้องคนเดียวแต่ห้ามให้เราส่งเสียงนะถ้าเราส่งเสียงเมื่อไหร่มันจะหมอบลงค่ะทุกคนมันกลัวเรากินมันค่ะมันกลัวเราเอามันไปกินนะคะ
หละแต่มันก็จะมาดูเรานะดูเราทุกวันแล้วก็จะร้องแต่มันก็จะมาดูเราทุกวันนะทุกคนดูซอทำงานอยู่ที่สวนอยู่ตรงนี้แล้วก็ร้องทุกวันสวยมากถ้าวันไหนซอไม่เห็นหน้านี่ต้องตายแน่ๆเลยค่ะมันต้องตายแล้วนะคะไม่อยากให้ตายเลยค่ะ2ปีนะที่เห็นมันร้องแบบนี้ค่ะการกำจัดวัชพืชโดยไม่ต้องใช้สารเคมีนั่นก็คือปล่อยไก่ลงมากินหญ้าค่ะทุกคนช่วงฤดูสปริงนะคะตรงเล้าไก่เนี่ยจะมีหญ้าขึ้นจนท่วมหัวไก่เลยนะคะก็คือถึงเอวซะเลยอ่ะทุกคนค่ะแล้วเยอะมากปล่อยไก่ลงมากินนะคะไม่เกิน2อาทิตย์ค่ะเขาจะเหยียบด้วยกินด้วยเหยียบด้วยกินด้วยแบบนี้นะคะจนตัวอ้วนเลยค่ะทำให้หญ้าตายนะคะแล้วหญ้าก็ล้มแบบที่ทุกคนเห็นนะคะและเดี๋ยวฝั่งนู้นมีหญ้าอีกนะคะก็จะปล่อยไก่ไปฝั่งนั้นอีกนะคะทุกคนปล่อยสลับไปสลับมานะคะทั้งสองฝั่งค่ะเวลาหญ้ามันขึ้นก็ไม่ต้องใช้สารเคมีนะคะตรงนี้ไม่ต้องใช้เครื่องตัดหญ้าด้วยค่ะสีสันน่ากินมากเลยค่ะอันไหนอันใหญ่นะคะเราก็ผ่าครึ่งนะทุกคนผ่าครึ่งเลยค่ะเราชิมวางลงเป็นชั้นๆซอก็เป็นคนโรยเกลือนะคะจะเอาพริกหยวกนะคะที่เป็นพริกหยวกแห้งนะคะแบบนี้เอาไปแช่น้ำนะคะให้หยาบๆนะคะกรอบไม่ได้นะคะต้องให้มันเป็นหยาบๆแบบนี้ค่ะดูขนาดหักก็ยังไม่แตกนะคะนี่แช่น้ำนะคะให้เนื้อมันเหนียวและเราก็จะเอามาปั่นค่ะเป็นเนื้อหยาบๆแบบนี้นะคะที่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะมาชิมก่อนนะก่อนที่จะทำกิมจิก็ต้องชิมดูก่อนว่ามันเค็มมากไปหรือเปล่านะคะเค็มไปค่ะเราก็จะเปิดน้ำใส่นะคะล้างสักน้ำหนึ่งค่ะก่อนที่จะไปทำไม่เค็มไม่หนาถ้าไม่ได้เค็มมากก็ทำได้เลยค่ะเอาออกนะคะก็คือเอาออกจากน้ำเกลือแล้วก็ไปทำกิมจิได้เลยแต่ถ้าเค็มก็เปิดน้ำใส่นะคะล้างสักน้ำหนึ่งค่ะทำดูป่ะใส่แป้งมันฝรั่งที่กวนมาแล้วเรียบร้อยนะคะใครมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวก็ใช้ได้ค่ะพริกที่เราปั่นเมื่อสักครู่นี้นะคะขิงปั่นนะคะเทสเซอร์ตัวนี้ก็จะเป็นหัวเชื้อน้ำตาลนะคะทุกคนหรือที่เรียกว่าซัคคารินนะคะสารให้ความหวานแทนน้ำตาลค่ะใส่นิดเดียวก็หวานแล้วนะคะมีความหวานมากกว่าน้ำตาลปกติ 300-700 เท่านะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่นิดเดียวก็หวานแล้วค่ะทำให้ไม่อ้วนด้วยนะทุกคนข้อเสียนะคะถ้าใส่เยอะเกินไปนะคะจะทำให้อาหารมีรสขมค่ะใส่แค่พอออกหวานหน่อยเดียวก็พอแล้วค่ะ
น้ำขิงดองนี้ที่พี่ชินกำลังเทใส่อยู่นี่นะคะน้ำขิงดองดองน้ำตาลค่ะขิงกับน้ำตาลดองไปใส่ดองด้วยกันนะคะมันจะแบบออกหวานๆเหมือนน้ำผึ้งอะทุกคนน้ำลูกบ๊วยดองน้ำตาลค่ะเก็บลูกบ๊วยมาแล้วก็ดองใส่กับน้ำตาลนะคะทิ้งไว้เป็นปีเลยค่ะแล้วก็รสชาติจะคล้ายๆน้ำผึ้งผสมมะนาวค่ะครั้งนี้ก็จะไม่ปรุงน้ำปลาเพิ่มนะคะเพราะว่าผักที่เราแช่น้ำเกลือไว้นะคะตอนที่ล้างน้ำเกลือออกก็ยังมีความเค็มอยู่นะคะก็เลยไม่ปรุงน้ำปลาค่ะเอาไว้ปรุงตอนท้ายๆนะคะตอนที่หมักเสร็จชิมรสนะคะถ้ามันจืดค่อยใส่ทีหลังได้ค่ะย้ำค่ะหัวหอมค่ะกุ้ยชูผักแป้นค่ะหรือผักกุ้ยช่ายน้องถ้าใครเคยกินส้มผักกาดหินนะคะก็จะนึกออกค่ะเพียงแต่ว่าใส่พริกใส่แป้งเข้าไปนะคะจิแรดิสค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะกินใบกิมจิด้วยนะคะแล้วก็เคี้ยวท็อปปิ้งของเราด้วยก็คือแรดิสนะคะแบบกรุบกรอบเข้าไปด้วยนะคะได้อรรถรสในการกินค่ะเสร็จเรียบร้อยใช้ถุงพลาสติกนะคะปิดด้านบนไว้หน้ากิมจิจะได้ไม่แห้งนะคะกดๆลงไปได้ค่ะไล่อากาศกดลงไปเพื่อไล่อากาศนะคะโอเคปิดฝาเลยครับโอ้โหหัวยก็กิมจิแรดิสนะคะก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมารู้เลยได้ยินเสียงว่าสำหรับวันนี้ทุกคนยกมือฟังภาษาไทย